เชิดไทย2คำเทคแบบเลือดน้อยหน่อยเชิดกลับบ้านแล้วไทย2 3เทคเอาแบบเลือดน้อยๆหน่อยโหเฮ้ย406คัด A เทค1เหี้ยอย่าไปด่าเขาไว้เหี้ยนะพี่ยังถามว่าเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยครับนั่นสำคัญนะครับอยู่นะเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยถ้าจะให้ดีมันต้องมีเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยเป็นซีนที่ยากที่สุดในชีวิตที่ทำมาเลยเฮียนี่เองโรคจิตแล้วกูก็ไม่ได้ชอบตัวเองกูเป็นคนป่วยคนนึงถึงตรงจุดตรงนั้นได้ยังไงพี่อย่างของพี่ป้อมอย่างของพี่โน้ตเนี่ยเรารู้กันว่าเป็นพี่น้องกันอันนี้เราข้ามแต่ของพี่ป้อมเป็นตรงนั้นได้ยังพี่ป้อมเนี่ยเมื่อ20มดรักนี่กี่ปีแล้วโทษมดรักทรานซิสเตอร์น่าจะมดรักทรานซิสเตอร์กี่ปีแล้วครับน่าจะ20ประมาณสมมติ20ปีแล้วกันเมื่อ20ปีที่แล้วเอ๊ะที่นี่แหละมั้งเนี่ยที่ไหนอย่างเนี้ยผมเจอพี่ต้อมเป็นเอกที่นี่แหละมั้งแล้วผมก็อยู่แถวข้างหลังแล้วผมก็มาหวัดดีเขาพร้อมกับหนังสั้นเรื่องกท2541แล้วก็บอกว่าพี่ครับผมหวัดดีครับพี่ผมได้ข่าวว่าพี่จะทำหนังเรื่องใหม่เรื่องโมรักทรานซิสเตอร์ผมขอไปฝึกงานกับพี่ได้ไหมครับไม่มันอาจจะใกล้กันหรอกมันในฮอนผมขอไปฝึกงานกับพี่ได้ไหมครับขอไปทำอะไรก็ได้ครับเขาบอกคุณคือใครอะไรเงี้ยก็ว่างไปเพราะยังไม่รู้จักกันมาก่อนคือพี่รู้จักเขาผมรู้จักเขาสิตอนนั้นเขาทำหนังเรื่องที่3แล้วมูลรักกำลังจะเปิดมูลรักแต่เขาไม่รู้จักพี่เขาบอกสันติหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอดีเขาเป็นกรรมการตัดสินหนังสั้นปีที่2ของประเทศไทยแล้วผมได้รางวัลในปีนั้นเอ้านี่สันติใช่ไหมนี่ผมใช่ครับอันนี้ผลงานผมเขาก็เลยรับผมไปฝึกงานแต่พอวันจะเริ่มฝึกงานเขาบอกว่าสันติผมไม่ให้คุณฝึกงานละผมให้คุณทำเบื้องหลังดีกว่า นั่นคือ20ปีแล้ว แล้วเมื่อเนี้ยไอ้เนื้อกับหนังเนี้ยผมก็ทำแบบเดิมผมก็เจอครับโอ้พี่เขาพอดีครับได้ข่าวว่าพี่กำลังจะทำหนังเรื่องไม่มีสมุยสมุยซองใช่ไหมครับ ผมไปทำเบื้องหลังให้ได้ไหมครับผมทำแบบเดิมเดินเข้าไปหาเขาแล้วก็ขออนุญาตเขาครับนั่นคือที่เข้าไปคือถ้าผมรอเขาโทรศัพท์มาเรียกผมเขาคงไม่โทร ผมก็ใช้วิธีเดินไปสวัสดีครับพี่ครับ มันเหมือนเราได้ไปเรียนรู้ด้วยนะนะครับเหมือนเราได้ไปศึกษาอีกวิชาหนึ่งอ่ะผมเชื่ออย่างนั้นถ้าเขามีอีกผมก็จะทำแบบนี้อีกไอ้ถึงถ้าโอกาสนั้นผมว่างพอดีแล้วพี่ก็อนุญาตพอดีผมก็จะทำแบบนั้นอีกครับนั่นคือที่มาพี่อยากรู้ว่าตอนพี่ไปทำเบื้องหลังก็คือทำหน้าที่อะไรมั่งถ่ายเบื้องหลังแล้วก็ส่งฟุตให้เขาแต่ผมก็จะถ่ายแบบที่มีดาราแสดงด้วยแล้วก็แบบที่ผมชอบด้วยอย่างตอนถ่ายโมรักทรานซิสเตอร์ผมก็ถ่ายที่มีดาราแสดงพี่นุ่นพี่อุ้มศิริยากรเล่นฉากนั้นฉากนี้แล้วการถ่ายหนังมันรอนานมากช่วงที่รอผมก็จะออกไปเดินตามรอบกองถ่ายไปสัมภาษณ์ชาวบ้านว่ารู้สึกยังไงบ้างที่มีกองถ่ายหนังมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปแบบนั้นไปถามว่าเขาบอกคุณยายคนนึงก็บอกยายอยากเห็นมากเลยเขาบอกมีกองถ่ายแต่ว่าคนแถวนี้เขาห้ามเขาบอกเดี๋ยวไปเดินต้องเข้ากล้องจะโดนด่านะอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะไปถ่ายชีวิตของคนรอบๆนั่นน่ะคือก็ไปส่งไฟสตาร์เขาก็ไม่ค่อยเขาก็งงว่าเป็นเบื้องหลังมันอะไรของมันเนี่ยแต่ว่าเหมือนพี่ต้อมกับพี่อุ๋ยเขาก็รู้สึกไอ้นี่มันดูแปลกๆดีเขาก็รวบรวมเงินให้ผมก้อนนึงแล้วก็เอาไปตัดต่อไปให้เงินผมมาก็เลยไปหาไปเช่าห้องตัดต่อไปผมก็มาตัดต่อโมรักทรานซิสเตอร์ในแบบผมเองหลังจากที่ส่งฟุตให้ไฟสตาร์แล้วผมก็ตัดต่อเสร็จผมก็ไม่ให้พี่เขา
จำได้แม่นเลยวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วก็โทรศัพท์ยังเป็นโนเกียอยู่นะแล้วก็มีข้อความหนึ่งฝากไว้ประมาณ9โมง10โมงกดฟังสิ่งพี่ต้อมฝากไว้ในข้อความว่าแต่พี่ต้อมนะจะโทรบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยคำนี้เลยจำได้จนถึงวันเนี้ยแปลว่าอะไรวะไม่รู้แกขอแสดงความดีด้วยเอ้ยประมาณว่าผมดูงานแล้วขอแสดงความดีด้วยแต่ก็คือเขาชอบกันสิเคยได้คุยกับป๋องไหมพี่ว่าแบบผมไม่เคยถามก็ประโยคนี้หรอว่าแปลว่าอะไรแต่คำมันใช้ได้มันไม่แย่ไม่ได้ด่าเราผมก็โอเคแล้วครับนั่นคือที่มาก็บอกว่าเบื้องหลังมนต์รักทรานซิสเตอร์ตอนนั้นมีสองเวอร์ชันมีอยู่ใน YouTubeอ๋อไอ้เวอร์ชันนี้ใช่ครับเสิร์ฟได้ว่าอะไรพี่อะไรนะครับได้เกิดเสิร์ฟดูที่เสิร์ฟได้เอ๊ะผมใช้ชื่อว่าอะไรวะมีชื่อเรื่องประมาณนี้นะครับเรื่องหลังโมลาร์ทรานซิสเตอร์ประมาณนี้มั้งเดี๋ยวครับเปิดแอปจะดูครับเกตอปขับแล้วครับทีนี้หลักในการทำถ่ายเบื้องหลังของพี่เนี่ยครับอันนี้เฉพาะไอ้หนังพี่ต้องก่อนนะครับมันเปลี่ยนแล้วนะพอมาถึงสมุย2เนี่ยเปลี่ยนไปครับเพราะว่าผมก็โตขึ้นอายุมากขึ้นบางทีก็ต้องหาวิธีที่จะเข้าไปตรงนั้นแบบโดยไม่ให้เขาเกรงมากหรือว่าคนก็กล้าเล่นกับกล้องอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะไปหาตากล้องที่แบบวัยรุ่นหน่อยซึ่งนิสัยคล้ายๆกับเราก็เป็นทีมเดียวกันไปแล้วก็ให้เขาถ่ายเพราะว่าเวลาวัยรุ่นถือกล้องเนี่ยทุกคนก็จะกล้าเล่นกับกล้องมากกว่าเพราะถ้าผมถือบางทีเองอาจจะแบบไม่ค่อยกล้าเพราะว่าอายุก็มากแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นวิธีการแบบเหมือนทำหาวิธีที่จะจัดการให้มันได้เองได้ความเป็นแบบสมมุติให้กล้องกับนครไปถ่ายคนในไบโอสโคปอะไรเงี้ยคนในไบโอสโคปก็อาจจะสบายใจกว่าใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นวิธีการที่แบบเหมือนเอ้ยคุณช่วยถ่ายวงไหนได้ไหมถ้าผมไปถ่ายเองอาจจะเกรงหรือเปล่าหรืออาจจะแบบโอ้ไม่มีใครเล่นด้วยกับผมเลยไม่มีใครเต้นหน้ากล้องเลยไม่มีใครอะไรเลยพี่เท่ากับว่าวิธีกำกับของพี่เนี่ยคือกำกับคนถ่ายใช่ไม่ได้กำกับ subject ผมไม่ได้กำกับ subject อยู่แล้วกำกับคนถ่ายยืนแถวไหนมองหาอะไรแถวเนี้ยยืนแถวเนี้ยจะเห็นสิ่งเนี้ยแล้วมองหาสิ่งเนี้ยมึงคอยดูนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่ต้องการอะไรจากตัว subject มากกว่าตอนที่ทำเนี่ยคือโอเคบันทึกเบื้องหลังเนี่ยเป็นมิชชั่นแรกแล้วครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาตั้งมาแต่อีกมิชชั่นหนึ่งที่เหมือนที่เป็นต้องการอะไรนะครับผมอยากเห็นหลายๆแง่มุมอ่ะสุขเศร้าเหงาซึ้งอะไรเงี้ยผมไม่อยากเห็นแต่ความสุขอย่างเดียวผมอยากเห็นช่วงอื่นด้วยช่วงเหนื่อยช่วงอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้งานผมเรื่องนึงมันมีหลายๆแง่มุมถ้าถามมองหาอะไรอย่างเห็นพี่ต้อมกำกับก็เห็นความเครียดของเขาด้วยเห็นความแบบไม่ได้คิดอย่างนี้มันมาอย่างนี้ได้ยังไงวะอะไรเงี้ยซึ่งพี่ต้อมก็เคยพูดกับผมว่าแต่เองทำยังไงก็ได้นะด่ากูก็ได้เอาเลยผมโอ้โหเป็นความใจกว้างมากเลยหมายถึงว่านำเสนอแบบไหนก็ได้ทุกแง่มุมอ่ะในฐานะคนทำสารคดีก็ต้องการ subject แบบนี้คือให้นำเสนอแง่มุมอ่อนแอของเขาแง่มุมกลัวแง่มุมโง่โง่ของเขาแง่มุมฉลาดที่รู้สึกผมชอบที่จะเจอ subject แบบนี้ผมอยากทำ subject แบบนี้แต่ถ้าถักสมมาถ่ายนครและนครให้ผมถ่ายเฉพาะแง่มุมมีความสุขความเจริญเนี่ยผมก็อาจจะไม่ผมอาจจะไปไม่เป็นเหมือนกันอย่างเงี้ยผมอาจจะงั้นผมไม่ได้มาทำ PR ให้นครนะผมต้องการรู้ชีวิตของคนทำไบโอสโคปหลังจากที่ถูกปิดอย่างไรต่อไป ถ้าถามไม่รู้ที่นี่ใครทำสารคดีหรือเปล่าว่าอันนี้ค่อนข้างจะคุยกันเรื่องแบบนั่นเกิดผลว่าขอให้ subject นั้นมีหลายๆมุมให้ผมหน่อยรับอนุญาตการที่พี่โน้ตอนุญาตแล้วกล้าเล่าความที่ผมถือว่านั่นน่ะถือว่ากล้าที่จะเปิดมุมที่แบบว่า
ว่าตั้งนานชอบมากด้วยเขาคงไม่เอาสงสารเขาไม่เปิดเผยก็ได้เปิดเผยเฉพาะมุมดีงามก็ได้แต่ว่าเราก็จะเราก็ต้องในนั้นคนทำสารีเราต้องการมุมที่แบบไปชอบผู้หญิงเขาก็หาว่าแก่ให้ลูกเขาก็ไม่เอาแน่นะคนทำสารีเราต้องการสิ่งนี้ต้องการแง่มุมทีนี้การทำอย่างหนังกับพี่ต้อมครับพี่ได้เรียนรู้อะไรกับพี่ต้อมบ้างพี่ต้อมเป็นคนเก่งมากในความคิดของผมเป็นผู้ใหญ่ที่อายุก็เยอะแล้วนะแต่ว่ามีความใจกว้างมากหายากมากเลยนครผู้ใหญ่ที่อายุ55แล้วมั้งแล้วก็ยังแบบใจกว้างแล้วก็เหมือนไม่ถือโอ้ยคนฉลาดมากนะแต่คนฉลาดมากที่ทำตัวเหมือนไม่ฉลาดมากอะมันเจ๋งมากในความคิดของผมอะคือเขาทำตัวเหมือนเขาไม่ได้แต่ถ้าเราได้คุยกับเขาคุณจะรู้ว่าโอ้โหหลายๆอันที่เขาพูดมาแล้วบางอันผมก็ไม่เชื่อนะครับช้ำมันแต่ว่าบางอันผมว่ามันตรงกับที่เราคิดพอดีก็จริงๆในความคิดของผมการทำสารคดีความคิดส่วนตัวนะครับในสารคดีเรื่องนึงอ่ะเราไม่จำเป็นต้องเชื่อเขาทุกคำพูดนะไอ้ตรงที่เราไม่เชื่อคำพูดเขาอ่ะมันก็จำเป็นเพราะมันทำให้สมองเราได้คิดต่อว่ากูไม่เชื่อว่ะประโยคนี้กูไม่เชื่อหรอกที่บอกว่าคนเราไม่ควรอยากเป็นศิลปินทำไมวะผมว่ามีคำพูดที่เราไม่เชื่อด้วยก็ดีมันทำให้เราได้คิดต่อออกจากโรงไปแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนต่อตอนกินเบียร์กันว่ากูว่าแม่งต้องอยากเป็นศิลปินดิแม่งถึงจะขับดันอะไรอย่างเงี้ยแถวๆเนี้ยคำคมอะไรแบบนี้กลมผมก็ไม่เชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อนั้นผมคิดต่อว่าเออกูไม่เชื่อว่านี่นิ้วกลมแต่บางอันอื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยผมว่าจะดีสำหรับผมถึงใส่เรื่องที่ผมเชื่อแล้วไม่เชื่ออะไรเงี้ยให้หมดไปเลยมันเหมือนเรามาฟังความคิดของคนอื่นเขาอะแต่คุณแต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อความคิดเขาทั้งหมดอะทีนี้พอมาถึงพี่โน้ตครับการทำงานกับพี่โน้ตครับย่อมต่างจากทำงานต้องนั่นครับผมก็ใช้แผนเดิมเลยให้คนอื่นไปทำแล้วผมก็กำกับคนนั้นอีกทีผมก็หาตากล้องคนหนึ่งที่แบบว่าเออไอ้หญิงน้องคนนี้นิสัยดีเว้ยน้องครับมาทำสารคดีกันเถอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ทำคำถามให้ยิงถามแถวๆนี้นะแล้วความเป็นพี่น้องพี่ไม่คิดว่าแต่บางเรื่องผมก็ถามไงแต่แทนที่ผมจะถามคนเดียวทั้งหมดผมก็จะนครพรุ่งนี้ว่างไหมไปทำสารคดีกับผมหน่อยผมก็จะใช้คนหลากหลายเข้าไปช่วยกันถามเพราะบางเรื่องผมถามเองอาจจะไม่ได้คำตอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่นี้จุดเริ่มต้นของเดี่ยวด้านในครับมันเริ่มจากอะไรเพราะว่าเหมือนอย่างของพี่ต้อมเนี่ยครับมันมีมิชชั่นของมันอยู่แล้วแบบพี่ต้อมทำหนังมาเป็นครั้งหลังแต่นี้มันคือแบบมันเริ่มจากตรงไหนพี่ผมเห็นเขาสร้างงานศิลปะเนี่ยเยอะมากๆเลยสร้างไปทำไมก็ไม่รู้จะจัดแสดงงานหรือเปล่าก็ไม่ทำเปิดให้คนไปดูไหมก็ไม่เปิดผมว่าถ้าคนทำสารคดีในห้องนี้ถ้าใครเป็นคนทำสารคดีคล้ายๆกันก็จะอยากทำสารคดีอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นโจทย์ที่แบบน่าทำสารคดีอยู่เนาะคล้ายๆกับเรื่องบางเรื่องมันเหมาะที่ทำเนาะดูมันเหมือนมันมีความเป็นเขาทำไปทำอะไรเขาเป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครมาทำสักทีผมก็ต้องทำผมก็เดี๋ยวทำมันเกิดจากอย่างนั้นเกิดจากการเห็นงานที่เขาทำถ้าเขาเป็นแค่คนชอบระบายสีสามสีรูปผมก็ไม่ทำนะหรือถ้าเขามีงานอยู่10ชิ้น20ชิ้นผมก็ไม่ทำนะคือผมก็มีกฎของผมในใจวิธีของผมว่าถ้าผมจะเลือก subject หนึ่งอย่างในการทำสารคดีเนี่ยมันก็ต้องมีข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5อะไรเงี้ยผมไม่ได้เลือกว่าเขาเป็นคนดังผมเลือกว่าเขามีบางอย่างที่มันมีประโยชน์มันเหมือนเขาเป็นสมุนคนเหล่านี้ที่ผมพี่ต้อมเป็นเอกพี่ป๊อดพี่เชษอะไรเงี้ยเหมือนเขาเป็นสมุนไพรอ่ะผมรู้สึกคนนี้ลากมันดีว่ะถ้าเอาลากมันไปต้มน้ำแล้วให้วัยรุ่นกินบ้างแล้วเนี่ยกูว่าดีว่ะลากมันมีประโยชน์อะคนเนี้ยกูพี่วิเชษนี่แบบแก่งของเขาเนี่ยถ้าไปบททำยาลูกกรเนี่ยคนที่หักมาสายเนี่ยมึงได้ประโยชน์แน่ๆเลยผมรู้สึกว่าเขามีประโยชน์ก่อนน่าจะนำเรื่องนั้นออกมาให้คนดูคนดูมากดูน้อยนั้นผมไม่เป็นไรแต่กูรู้สึกมีประโยชน์น่าทำทำไมไม่มีใครมาทำทีวะตอนทำตัวกูของกู9ปีแล้วมั้ง
YouTube ก็ไม่มีกล้องก็ไม่มีถ่ายไปมินิ DV ไปกับเพื่อน2คนโทรหาพี่พิเชษฐ์กันชื่นขอไปทำเรื่องนั้นเพราะรู้สึกว่าคนเหล่านี้มีประโยชน์เนาะทำไมไม่มีใครทำสารคดีแบบนี้สักทีนี่เออพี่ดูเป็นคนที่สนใจผู้คนเนาะดูแบบก็เหมือนสารคดีแต่ละเรื่องที่คุณธนาธรกับคุณปีบุตรก็มีประโยชน์นะต้องมีคนอย่างนี้อยู่มันครบผมเขียนว่าคุณธนาธรคุณปีบุตรหนังอินดี้อ่ะต้องมีไว้ในวงการบ้างจริงๆแล้วก็ไม่ต้องเชื่อเขาทุกคำพูดบางเรื่องผมก็ไม่เชื่อผมชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้ไม่เชื่ออันนี้ประโยชน์ในมุมของพี่ก็คือประโยชน์ต่อคนที่ได้ดูเวลาผมทำผมจะนึกถึงคนดูอย่างคนที่อย่างเดียวด้านในเนี้ยแน่นอนนักการเมืองมาดูก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าเป็นคนชอบทำงานศิลปะทำงานสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเออน่าฟังมาหน่อยแต่กูไม่เชื่อมันนะแต่ขอฟังหน่อยสิไอ้ตรงเนี้ยผมว่าดีคือฟังแล้วก็ไม่เชื่อแม่งดีตรงไม่เชื่อนี่แหละเสือร้องไห้ก็ไม่เหมาะกับคนทำงานสร้างสรรค์นะเสือร้องไห้ก็เหมาะกับคนอีกกลุ่มนึงกลุ่มอย่างเนื้อกับหนังก็เหมาะกับคนที่สนใจเรื่องการทำโปรดักชั่นอยากทำหนังอยากกำกับจะไปสายนั้นอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่เหมาะกับคนทุกคนแต่เหมาะกับกลุ่มคนบางกลุ่มแน่นอนผมมั่นใจผมเคยเอาเนื้อกับหนังไปเสนอทางมหาลัยใกล้บ้านบอกว่าผมสวัสดีครับพิมพ์ไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งผมชื่อนี้ครับนี่ผลงานของผมครับล่าสุดผมทำเรื่องเนื้อกับหนังครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณเป็นเอกท่าเรืองกับหนังเรื่องใหม่ครับความยาว60นาทีครับที่นี่พอจะมีห้องฉายหนังทีวีไหมครับผมเอาไปฉายให้น้องๆดูเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดไหมครับพอดีบ้านผมอยู่ใกล้มหาลัยมากเลยครับสามารถเดินไปถึงเขาไม่เอาอาจารย์ไม่เอาเขาไม่เอาหรือเขาไม่อ่านมีเขาอ่านมีเขาก็รีดอยู่เขาไม่เอาเอ๊ะเราพูดเรื่องนี้ทำไมก็อาจจะมองผมจะบอกว่าบางทีบางคนก็ไม่เห็นว่ามันมีประโยชน์ครับอยากรู้ว่าในระหว่างการทำหนังสองเรื่องนี้มันมีช่วงไหนที่มันเข้มข้นที่สุดไหมในมุมของพี่ส่วนใหญ่การทำสารคดีจะเข้มข้นตอนตัดต่อถ้าใครทำสารคดีจะรู้ว่าตอนตัดต่อสำคัญมากๆเพราะว่ามันสามารถจะเล่าเรื่องให้ไปทางซ้ายทางขวาหรือกลับหลังหรืออะไรยังไงก็ได้เจอเรื่องใหม่ใช่หรือเจอเรื่องใหม่มาก็ต้องแบบเอายังไงจะมีหรือไม่มีอะไรเงี้ยช่วงตัดต่อจะเป็นช่วงเข้มข้นมากๆช่วงถ่ายทำจะเป็นช่วงที่เราเหมือนไปเฝ้าเสือเฝ้าสัตว์ป่าแล้วก็ปล่อยเขากินกวางไปปล่อยเขานอนไปอะไรเงี้ยครับช่วงนั้นเราใช้ความอดทนแต่ช่วงตัดต่อจะเป็นช่วงแบบต้องใช้สมองเยอะว่าเราจะเปิดคัดแรกด้วยอะไรดีเราจะเก็บความงี่เง่าความห่วยของเขาไว้ไหมความไม่เท่แล้วนำเสนอเฉพาะด้านเท่ๆรักธรรมชาติรักสิ่งแวดล้อมเก่งประสบความสำเร็จเลยไหมหรือให้เห็นความเชื่อไปเลยตั้งแต่ต้นเลยว่าคนวาดภาพเหมือนก็มักจะบอกว่าคนวาดภาพไม่เหมือนก็เห็นเลยว่าความเชื่อคนเนี้ยมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นวิธีการเริ่มเล่าแล้วว่าจะเข้มข้นตอนตัดต่อเพราะมันตัดได้หลายแบบจะคุณจะขึ้นต้นภาพแรกด้วยภาพไหนอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมาตรงนั้นนะผมเคยทำสารคดีเคยเห็นใช่ไหมฟุตเต็มมันจะเยอะมากแล้วงงว่าถ้าเราเอาเพลงนี้วางลงไปช่วงนี้โหมันจะสนุกมากเลยแต่ลองวางเป็นเพลงนี้ตอนนี้ก็บอกว่าเขาพี่น้องบอกว่ามันเหมือนเป็นภาษาหนึ่งที่เขาไว้คุยกับตัวเองอ่ะเพราะบางเรื่องคุยกับคนอื่นไม่ได้ก็ไปเจอเรื่องแย่ๆมาเยอะเขาจะทำยังไงเขาต้องระบายออกจากอย่างเงี้ยแล้วลองวางเพลงนี้เข้าไปปุ๊บมันเล่าความรู้สึกนะแต่พอวางอีกเพลงนึงมันจะเปลี่ยนผมก็ต้องหาไอ้เพลงเหล่านั้นมาลองวางดูแล้วก็นั่งดูว่าเออความรู้สึกนี้มันเหมือนวางบางเพลงมันเศร้าเกินไปดูเหมือนจะฆ่าตัวตายมันจะมีเพลงอะไรง่ายๆเนี่ยมันจะหาครับเพราะอันนี้เห็นชัดเลยว่าหนังสองเรื่องเนี้ยเขาเรียกอะไรนะแนวทางเขาเรียกอารมณ์ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคือความเป็นพี่ป้อมก็จะเป็นแบบนึงความเป็นพี่นนท์ก็จะเป็นแบบนึงครับพี่มองสองคนนี้เป็นยังไงถ้าเกิดฟังตัดต่อเนี่ยผมจะคิดว่าตอนอย่างเนื้อกับหนังผมอยากจะให้ผมอยากจะนำเสนอตัวละครที่มีหลายๆทั้งกองถ่ายให้เห็นทั้งเกือบทั้งกองถ่าย
เห็นพี่เชิดพุ่งกับหนึ่งเห็นตัดกล้องบ้างเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยเห็นนักแสดงด้วยเห็นวิธีการนักแสดงเหนื่อยนักแสดงหงุดหงิดนักแสดงเริ่มแบบไม่ไหวแล้วเห็นพี่ต้อมอะไรเงี้ยก็จะคิดแบบจะนำเสนอเรื่องราวของกองถ่ายเยอะหน่อยวิธีการแบ่งเรื่องก็เอ้ยมีพี่พลอยเชิญมาเล่าเรื่องนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งความเป็นกองถ่ายมันก็จะไม่ลื่นลงแบบของอันนี้ลื่นลงไหมฮะเนื้อขนาดรู้สึกลื่นลงไหมก็ลื่นลงแบบเหมือนบรรยากาศอ่ะมันจะไม่ใช่แบบของพี่โน้ตอ่ะอ๋อโอเคของพี่โน้ตผมรู้สึกมันดูเหงาเหงาเศร้าเศร้าเออในความตลกนั้นมันดูเหมือนแบบว่าแต่ว่านี่ไงข้างในตัวเขามันเป็นอย่างนั้นแหละมันเห็นอยู่ว่าการรับมือกับมีหลายอย่างที่ผมตัดทิ้งออกไปเยอะมากๆเลยของพี่โน้ตเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนมิกกี้เมาส์ก็คือมิกกี้เมาส์เนี่ยพอออกจากบ้านไปปุ๊บเนี่ยเขาคือมิกกี้เมาส์ละทุกคนก็จะถ่ายรูปแล้วก็อยากให้เขาอารมณ์ดีหรือว่าทำให้ตลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นความคาดหวังของทุกคนที่มีต่อเขาแต่ว่าบางทีเขาเองก็ป่วยไม่สบายมีเรื่องทุกข์ใจมีปัญหาชีวิตมีอะไรอย่างเงี้ยการออกจากบ้านไปก็คือมิกกี้เมาส์ทันทีคือทุกคนก็จะแล้วมันไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังก็เออนะมันเป็นปัญหาของมันเป็นสิ่งหนึ่งที่คนมีชื่อเสียงเขาต้องแลกมาเหมือนกันโดยเฉพาะแรกกับภาพลักษณ์ของคนที่อารมณ์ดีด้วยมันหนักไปกว่าภาพลักษณ์ของคือผู้คนคาดหวังให้คุณผมไม่ได้คาดหวังความตลกกับผมอะไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าไม่ใช่ความตลกคือเราไปเจอใครก็ไม่ต้องคาดหวังอะไรจากเราใช่ไหมแต่ว่ามันมีความหวังอันนั้นก็อู๋เนาะมันคงเป็นความคาดหวังที่แบบว่านี่ก็ดูตอนดูก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันแบบทำไมหนังมันเศร้าเศร้าเศร้าไปเรื่อยเลยไม่รู้คนอื่นเศร้าไหมหรอกแต่ผมดูแล้วรู้สึกว่าได้อยู่พี่ตอนครับพอทำหนังสองเรื่องนี้แล้วมันปรับอะไรในการทำงานต่อไปของพี่เนี่ยอีกทีนี้พอทำหนังสองเรื่องนี้แล้วมันสร้างแนวทางอะไรใหม่ๆกับการทำงานโอเคขั้นต่อไปพี่ไหมผมเริ่มมั่นใจแล้วว่าผมจะตัดต่อแบบไหนก็ได้โดยไม่สนใจว่าจะมีขนมในการตัดต่อใดๆทั้งสิ้น คือกูจะไปอีกทางแล้วกูไม่สนแล้วจะคับจนจะมีหนังสือผมจะไปทางนั้นละซึ่งผมไปมานานแล้วหนังผมยังอันใดแล้วเลยคือผมพยายามพาไปทางที่แบบว่าวิธีการเล่าเรื่องแบบผมวิธีการวางเพลงแบบผมอะไรเงี้ยเห็นแนวทางเองชัดเจนขึ้นว่าตราบใดที่เราเล่าเรื่องได้ตราบใดที่เรามีเรื่องที่เราเล่าอยู่ในนั้นอยู่อ่ะมีเส้นเรื่องอยู่อ่ะจริงๆรูปแบบเป็นยังไงก็ได้เนาะส่วนใหญ่ผมถูกคอมเมนต์เรื่องว่าภาพนิ่งของงานอาร์ตอ่ะในเดี๋ยวด้านในอ่ะมันควรจะซูมอินหรือไม่ก็ซูมเอาให้ภาพมันเคลื่อนรู้กูรู้เรื่องนี้แต่ว่าส่วนตัวคือนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมกูไม่ทำกูจะไปภาพนิ่งๆตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยไปเหมือนเราก็จะเจอทางของเราว่าไม่เอาเราไม่ซูมอินซูมเอาเข้าไม่เอาเราจะเป็นกัดชนดิบๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆง่ายๆเหมือนเด็กหัดตัดเนี่ยแต่มันเล่าเรื่องอยู่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่าหาเจอแนวทางไม่สุดอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวหนังหมายถึงว่าขึ้นอยู่กับบริบทหนังด้วยเหมือนกันใช่เพราะในอย่างหนังเรื่องนี้มันพร้อมที่จะแบบเล่นสนุกได้เลยนะแต่ผมทำมาหลายทีแล้วไม่รู้คนดูรู้สึกไงคือผมชอบขึ้นกระดาษตัวหนังสือให้อ่านกันอ่ะอ่านกันเลยอ่านทันไหมไม่รู้แต่ผมตอนผมตัดต่อก็วางก่อนรู้ว่าอ่านจริงๆเลยอ่านตามเวลาดูอะไรเงี้ยอ่านทันไหมครับอย่างเงี้ยอ่านไปเลยในความเงียบแล้วผมเคยทำนี่มาหลายเรื่องแล้วคืออยู่ในความที่เราอ่านกันไปเลยอ่านลายมือเขาเนี่ยเออผมชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้มันคืออะไรของเอออย่างเงี้ยผมรู้สึกไอ้กระดาษแผ่นนั้นน่ะมันบ่งบอกความเชื่อของเขาส่วนตัวเขาผมรู้สึกยังไงรู้สึกมันสรุปตัวเขาดีเนี่ยแล้วลายมือมันก็อ่านยากมากเลยเลยทิ้งนานมากเลยเพราะรู้ว่าก็จะแกะออกแต่ละตัวนี่ไหมคืออ่านไม่ออกอ่านไม่ออกครับไม่รู้ว่าผู้ชมมีอะไรอยากจะครับผมอยากรู้ว่าทำไมพี่โน้ตถึงไม่แชร์หนังที่พี่ทำเนี่ยใน Facebook ของตัวเองซึ่งคนจะเห็นมากกว่านี้แล้วก็ได้มาดูเยอะกว่านี้ครับเขาไม่เคยแชร์อะไรใน Facebook ของเขาเลยนะสังเกตไหม
ก็เหมือนก็ทำเฟซบุ๊กนั้นเพื่อเดี่ยวไมโครโฟนอย่างเดียวเป็นความเป็นวิธีคิดของเขาเป็นมานานแล้วล่ะคือน่าจะนึกออกว่าเออเขาไม่ค่อยแล้วอันนี้มันก็ไม่ใช่ของเขาด้วยมันเหมือนของผมใช่ไหมครับมันก็เขาไม่ค่อยอยากเปิดเผยด้วยมั้งถ้าเขาอยากเปิดเผยเขาคงเปิดเผยมาหลายปีแล้วล่ะเยอะมากไอ้ตุ๊กตาเหล็กที่เห็นเนี่ยไอ้ฉลามฟันหลอเนี่ยว่ายน้ำก็ไม่เก่งเนี่ยมีทั้งหมด120แบบไม่เหมือนกันเลย120แบบป้าไปแล้วแค่เรื่องเทคนิคเหล็กเนี่ยก็ผิดแล้วเพราะเขาไม่ผลิตเหล็กหล่อเหล็กยากมากทำ120แบบวาดทุกวาดเรียงกันเนี่ยจังเทียบไปป้าไปแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะทำให้ตัวใหญ่ออกมาเป็นตัวใหญ่นะคิดดูว่าจะเรียนกันยังไงจะเก็บที่ไหนเนี่ยนะนานๆจะเจอมนุษย์ประเภทนี้ที่แบบอิสระในการสร้างงานกว้างมากพี่ทำทุกชนิดเลยเอาแนวไหนอ่ะนานๆจะเจอนะคนศิลปินจะสร้างแนวเดียวหรือว่าจะอาจารย์เฉลิมไทยจะวาดรูปธรรมะแบบเดียวท่วนจนหนุ่มจนแก่แต่ว่าเขาจะไปทางเหมือนแบบน่าสนใจน่าศึกษาดีว่าอยากรู้อย่างซีนที่มีไฟสปอตไลท์ถ่ายตรงซีนรถนะคะที่มันสวยมากแล้วเป็นสปอตไลท์ทั้งหมดที่เขาบอกว่าเขียนบทมาแค่2บรรทัดแต่ว่าโปรดักชันมันแบบยิ่งใหญ่อลังการใช่คือตอนนั้นคือพี่ต้อมเขาแบบรู้หน้างานว่ามันจะยิ่งใหญ่ตอนไหนคือมันต้องมีการแบบพรีโพมาก่อนอยู่แล้วป่ะคะคือเขายังไงแบบจะไม่ยอมเปลี่ยนจากบทที่เขาเขียนเลยถูกป่ะคะแบบในการอะแดปต์หน้างานหรืออะไรเงี้ยพี่ไม่ทราบเหมือนกันตอบแบบเดาได้ไหมคือในการทำโปรดักชันด้านการถ่ายภาพการอะไรก็จะเป็นหน้าที่ของโปรดักชันก็ต้องให้เกียรติสมมุติว่านครเป็นตากล้องให้พี่เขาจะสั่งอุปกรณ์อะไรมันก็จะต้องเหมาะกับที่เขาคิดมาแล้วกับภาพที่พี่บอกเขาพี่อยากถ่ายอย่างนี้นะแต่ว่ามุมมองนครอาจจะมองเป็นอีกแบบนึงแต่เราก็ต้องให้เกียรติเพราะว่าหน้าที่ของเขาคือโปรดักชันก็ไม่อะไรก็ได้เลยทำแบบนี้ก็ได้ทำแบบนั้นก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเออจริงเราก็มองเล็กๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยน้องทำหนังเหมือนกันป่ะครับจะทำเกี่ยวเนื่องกับวิดีโอสักโอเคถ่ายเองป่ะไม่ได้ถ่ายถ้าวันหนึ่งเธอแบบมีตากล้องอ่ะแล้วตากล้องอยากจะไปอยู่ตรงนี้เพื่อใช้เรียนตัวนี้อะไรเงี้ยบางทีมันต้องให้ยืดหยุ่นกันเหมือนกันนะเพราะว่าเขาก็มีมุมมองของช่างภาพหรืออะไรที่เห็นเป็นสเกลแบบอย่างนั้นเข้าใจป่ะในการทำหนังมันคงต้องแบบมันไม่ได้โหดร้ายมากมันแค่มันไม่เหมือนที่เราคิดเนาะแต่ก็ได้ผลลัพธ์เท่ากันแล้วก็ต้องยอมเหมือนกันนะทำไมเธอไปเห็นอะไรเล็กๆอย่างนั้นได้ไปได้ยินฝั่งหน้าเขาใช่ไหมใช่มันไม่กูคิดไปสองบรรทัดแต่มันมาเป็นใช่สิ่งที่ตอนพี่ทำกับพี่ต้อมครับหลักในการทำงานคือพี่ตามพี่ต้อมหรือว่าบางทีไปแบบดูไปอยู่กับทีมโปรดักชันหรือว่าอะไรคือการทำงานในกองถ่ายมันมีหลายแผนกหลายยุคอะไรเวลาพี่ทำงานพี่ยึดใครเป็นหลักเราต้องมีพระเอกก่อนเนาะตัวนำแล้วก็ยึดพี่ต้อมเป็นหลักแต่ว่าในการที่มองพี่ต้อมก็รู้จักเปิดหันมองไปทางขวาบ้างหันมองไปทางซ้ายบ้างหันมองไปข้างหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่แน่นอนเราก็ต้องมีตัวนำตัวนึงเป็นหลักไว้แล้วก็มองเนาะพี่พลอยเชื่อมันเริ่มอารมณ์ดีแล้วตามไปเลยก็มองคนทำสารีต้องเปิดหูเปิดตานิดนึงโอเคเป็นวิธีแบบไม่อย่ามองแต่สิ่งเดียวเหมือนเข้าป่าไปก็มองนกบ้างมองกวางบ้างมองอะไรบ้างเหมือนแบบไปคุยคนนั้นบ้างอะไรเงี้ยต้องเปิดตัวนิดนึงเหมือนกันสวัสดีครับพี่ช่างไฟเป็นไงครับพี่กินข้าวยังครับอ๋อพี่แดงตะกอกเป็นไงครับพี่เหมือนมันต้องเป็นคนที่มีการมีมนุษยสัมพันธ์ประมาณนึงมืออ่อนนิดนึงต้องสวัสดีเป็นอะไรอย่างนี้ครับตากล้องผมก็จะเป็นคนแบบนั้นบอลถ่ายนี่บอลก็สวัสดีทุกคนช่างแต่งน่ารักมากเพราะมันน่ารักมันน่าขยำอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกทีมงานให้พร้อมที่จะถ้าคนนี้ไปนี่ทุกคนรักแน่ๆแต่เมื่อกี้ตอนอยู่หน้าข้างนอกคุยกันถึงเรื่องการเลือกทีมงานครับให้เหมาะกับใช่ครับใช่ตอนผมทำเสือร้องไห้ตากล้องผมเป็นคนอีสานเป็นคนกาฬสินธุ์เพราะว่าผมฟังภาษาอีสานไม่ค่อย
ไม่ค่อยถนัดฟังได้ฟังรู้แต่ว่าบางทีภาษามันยากมากผมก็จะหาช่างภาพที่เป็นคนอีสานแล้วพอคนอีสานเจอกันว่าคนไซอ่ะกาฬสินธุ์ขับอะไรเงี้ยโอ้โหมันจะเข้ากันได้ทันทีเลยก็เราก็เหมือนต้องจัดทีมลงเตะให้มันแบบจะเอาน้องจากมองเทพไปถ่ายคนอีสานเนี่ยมันไม่น่าจะไปอยู่หลังเวทีหมอลำนกน้อยอุไรพรได้นะขึ้นเวทีเงี้ยโอ้โหมันต้องเป็นคนแบบพร้อมจะแบบว่าหมอลำเต้นมันก็ต้องพร้อมจะแบบใช่การจัดทีมก็สำคัญใช่แต่ทำตัวกูของกูเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องเป็นคนอีสานก็เป็นเด็กมองเทพเด็กมอลังสิตเด็กอะไรที่แบบรู้ว่าใครเป็นใครก็จะเหมาะกว่าแล้วอย่างสองเรื่องนี้อย่างพี่โน้ตที่ทำยากนิดนึงเพราะว่าเขามันเป็นอาณาจักรของเขาเขาไม่ให้คนอื่นเข้าไปเป็นถ้ำของเขาเป็นที่หลบภัยของเขาก็ต้องหาคนที่แบบเงียบๆรู้กาลเทศะอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีช่างภาพผมเคยใช้อยู่อันนี้น้องบอลก็เป็นคนเงียบๆไม่พูดไม่อะไรอดทนใช้ด้วยกันอยู่ตรงนี้เวลาที่ทำสารคดีค่ะต่างกันตรงที่แบบเราก็มันไม่มีสคริปต์อยู่แล้วเนาะแต่ว่าที่เคยทำนะคะแบบถ้าไม่ได้วางไว้เลยตัดยากมากใช่ไหมคะพี่แบบมีวิธีบาลานซ์ใช่ไหมหรือว่าเลือกยังไงเข้าใจคำถามใช่ไหมไม่เข้าใจครับอ๋อ เข้าใจ ใช่จะถามถึงวิธีการแบบใช่วิธีคิดแบบวางแผนว่าเฮ้ยถ้าทำเรื่องนี้อย่างเช่นของที่เป็นเอกมันมีโจทย์ว่าเรื่องนั้นไม่มีโจทย์ว่าเฮ้ยเราต้องทำตัดมาเพื่อแบบไอ้นี่เบื้องหลังแต่ว่าเราก็จะเนี่ยทีนี้พอทำของพี่โน้ตเราเห็นถึงความต่างเราแบบต้องวางข้างหน้าแค่ไหนครับสารคดีแต่ละเรื่องมันใช้สูตรเดียวไม่ได้บางเรื่องมันง่ายบางเรื่องมันจะยากในการทำเรื่องบางเรื่องมันยากในการตัดต่อบางเรื่องมันง่ายในการตัดต่อพูดผิดบางเรื่องเรารู้แล้วว่าจะขึ้นต้นยังไงแล้วจบยังไงเห็นเลยว่ายังไม่ถ่ายก็รู้เช่นพี่ตูนวิ่งวิธีการคิดมันรู้เลยว่าหนังมันเริ่มที่ตรงไหนแล้วก็จบที่ตรงไหนบันทึกเรื่องราวจากจุด A ไปจุด B จบมันมีเรื่องราวแน่ๆวิ่งระดับเป็นพันๆโลเนี่ยมันจะเห็นเรื่องราวการตัดต่อมันจะง่ายหน่อยเล่าเรื่องได้แล้วรู้แล้วว่าต้องหาอะไรว่าพี่ตูนต้องเหนื่อยพี่ตูนต้องป่วยพี่ตูนต้องอะไรก็ตามแต่วิธีการเล่าเรื่องมันก็จะคิดง่ายหน่อยโอเคเสือร้องไห้เนี่ยไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น สตันแมนหลอกแม่มาเป็นกุ๊กแต่อยากเป็นสตันแมนอยากเป็นพิจารณ์พนมไปรับให้เขาถีบได้กระแลวันละ600แล้วกุ๊กแม่เป็นกุ๊กอยู่ครับอีกคนนึงอยากเป็นตลกคาเฟ่หางานทำเป็นคนโบกรถเข้าร้านอาหารรัชดาได้งานวันแรกขึ้นเป็นตลกคาเฟ่ได้ค่าตัว300บาทวันแรกแม่ตายตอนถ่ายไม่รู้ว่าแม่เขาจะตายนะการทำทีแบบที่สองเนี่ยไม่รู้จริงว่าจะตัดยังไงตั้งแต่ตอนถ่ายทำแล้วไม่ต้องไปหาเพราะมันยังไม่ใช่เวลาหาช่วงต้นมันคือแค่เวลาเก็บภาพไปให้ได้ก่อนจู่ๆเขาบอกพี่แม่ผมตายโอ้โหแบบเราต้องกลับไปจับเกณฑ์อาหารอีกอะไรที่มันจะวิธีแบบสองคือต้องถ่ายให้จบก่อนแล้วก็นั่งเงียบๆพร้อมเบียร์หนึ่งกระป๋องก็นั่งคิดว่ากูจะเริ่มยังไงดีวะถ่ายตัวละครในเสือร้องไห้มาประมาณ15คนสามฟิล์มบอกว่าแท็กซี่ผู้หญิงอ่อนไม่ให้ใช้คือแท็กซี่ผู้หญิงชื่อพี่อ้อยขับแท็กซี่ในกรุงเทพชอบร้องเพลงความฝันก็คืออยากขับรถตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆ18ล้อขึ้นเหนือล่องใต้เพราะชีวิตรับจ้างขับมาหมดแล้วกับสองอยากกลับไปกราบเท้าพ่อที่ร้อยเอ็ดไม่ได้เจอพ่อโดนแล้วคิดถึงพ่อโอ้โหแต่สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่าเรื่องมันอ่อนเราก็จะตอบว่าวิธีคิดแต่ละเรื่องมันไม่เหมือนกันจะใช้สูตรเดียวไม่ได้อย่างสูตรพี่ต้อมเป็นเอกรู้ว่าเปิดกล้องจนปิดกล้องที่เหลือคือเราเก็บสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไปให้ได้สิตากว้างๆหน่อยเปิดหูเปิดตาหน่อยนิดแต่ของพี่โน้ตคือไม่รู้ว่าจะสร้างอะไรเราจะคุยเรื่องอะไรเขาดีจะจบตรงไหนจะจบตรงไหนฉะนั้นแต่เรื่องเราคงต้องมาแบบว่ามานั่งคุยกันว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นแบบพี่ตูนไหมวิ่งจากนี่ถึงนี่โอเคเห็นตอนจบแล้วหรือมันเป็นแบบ
เสือร้องไห้นี่เหมือนเราเข้าป่าแล้วก็ไปดูที่ว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างวะครับถ้างั้นส่วนตัวแบบชอบอันไหนชอบทำงานที่ไหนมากกว่ากันหรือว่าก็ไม่มีหรอกจริงๆก็เอ็นไวน์ทั้งสองไม่หรอกถ้าเรารู้ว่าโจทย์นี้เราต้องใช้วิธีนี้กับโจทย์นี้ที่เราทำอะไรก็ได้เราจะไม่ตกใจสมมติเราทำเสือร้องไห้เราก็ไม่ต้องรีบไปหาวิธีการเล่าเรื่องเพราะมันยังไม่เจอจนกว่าเราจะได้ฟุตทั้งหมดมาก่อนใช่ไหมฮะแต่ทำพี่ตูนมันต้องใช้วิธีรู้เลยว่าโอเคเราต้องรอตูนพี่ตูนเหนื่อยกูว่าวิ่งจังหวะนี้เริ่มเหนื่อยแล้วท่านี้เจอฝนแน่เลยเดี๋ยวปักกลางคืนหน่อยไหมวิ่งเช้าตูนหน่อยไหมมันจะเริ่มเห็นการเห็นซีนที่เราจะเก็บทำสารคดีมันเรื่องที่เราทำอ่ะมันจะบอกเราว่าเรื่องนี้คิดเบื้องคิดบทก่อนได้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมมันเหมือนแบบครับขอย้อนกลับไปของเสือร้องไห้นี่ครับนักกรคือความที่เสือร้องไห้มันเป็นโจทย์ที่กว้างมากเลยแล้วก็ตัวละครที่เยอะมากครับสุดท้ายแล้วพี่เลือกจับแกนอะไรในการเล่าเรื่องครับตอนแรกไปจ้างมืออาชีพในการตัดต่อไม่มีใครรับตัดเลยฟุตประมาณ300ชั่วโมงถ่ายมาปีนึงตอนนั้นผมบ้าพลังเยอะไม่มีใครรับตัดต่อเลยผมก็บอกงั้นเหลือผมคนเดียวละที่รู้ฟุตผมก็ให้น้องคนนึงมาสอนว่า C คือคัต A คือมูฟโอเคสอนกูแค่นี้ทำตัวละครมาประมาณ 15-20 ตัวเนี่ยมีนักมวยเด็กมีนักเต็มไปหมดเลยหมอลำนกน้อยกูไรพออะไรทำแบบบ้าพลังมากสุดท้ายก็มาเลือกตัวละครที่เราจะนำเสนอพรศักดิ์สองแสงคือคนคนนี้อันนี้คือคนที่มีความฝันพรศักดิ์สองแสงคือคนที่ได้ฝันครบหมดแล้วอะไรเนี่ยมันเริ่มมาวางใช่ตอนหลังก็เริ่มเหมือนจะทำอาหารแล้วก็จะทำเนี้ยคงต้องใช้อันนี้แล้วก็ตัดเองครับแล้วคุยจริงจังเรื่องสารคดีไปป่ะต้องอย่างนี้พี่กับพี่ใครเคยดูเสือร้องไห้ไหมครับโอเคถ้าไม่มีจะนึกไม่ออกอะว่าแบบมันพูดถึงหนังเรื่องอะไรกันเพราะนี่มันสิบกว่าปีแต่20ปีแล้วมันเสือร้องไห้15-16ปีแล้วผมทำสมัยนู้นเลยอะไรเงี้ยครับซึ่งคนไม่เคยดูจะมันพูดถึงอะไรของมันเนี่ยใช่ไหมเสือให้เป็นอะไรครับเป็นสารคดีอีสานคุณอธิบายหน่อยสารคดีอีสานตัวละครเยอะมากมีพรศักดิ์สองแสงมีเหลือเฟือเดี๋ยวทำนี้กันครับสวัสดีครับคุณเบสสงสัยว่าก่อนจะเลือกทำหนังเรื่องเนี่ยมีวิธีแคสติ้งหรือเลือกตัวละครจากอะไรแบบเลือกจากส่วนตัวไหมหรือว่าแบบเราแล้วคุณอ่ะคุณตอบผมหน่อยคุณก็ทำหนังคุณโคตรดีเลยคุณเลือกจากอะไรรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวนี่เลยคำนี้เลยใช่เลยมีคนนั่งในห้องนี้20คนเนี่ยบางคนเรารู้สึกเชื่อมโยงกับเขารู้สึกเขาชอบรอยยิ้มชอบน้ำเสียงของเขาชอบเนี่ยเหมือนได้คุยกับคุณเราชอบคนนี้ว่าเป็นอยากรู้จักว่ามันคืออะไรเนี่ยความรู้สึกล้วนๆเลยใช่ไหมพอเบื้องต้นผ่านแล้วต่อไปก็คือขอคุยด้วยนิดนึงขอนั่งคุยข้างๆหน่อยวันนี้ครับน้องไปไหนมาอ๋อเนี่ยก็คือข้อมูลอีกนิดนึงแต่อันแรกมันคือความรู้สึกจริงๆว่าเราสึกถูกชะตาเขาเนาะเราชอบน้ำเสียงของเขาผมทำเสือร้องไห้ผมถ่ายคนคนหนึ่งเป็นสตันแมนอยู่ที่สระบุรีชื่ออินซีเล็กถ่ายก็อยู่ตามไปถ่ายผมเรียกไปถ่ายสระบุรีผมจะได้อาชีพแปลกๆสตันแมนคือรับจ้างโดนถีบทะลุบ้านเนี่ยได้วันละ500บาทโดนถีบตั้งแต่เช้าจนเย็นผมถ่ายเขาอยู่มาเดือนนึงแล้วผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อเนธไม่รู้จักชื่อก็ได้เป็นพ่อครัวนั่งทำครัวให้สตันแมนกินผมรู้สึกถูกชะตากับเขาผมก็เลยไปคุยเขาพอดีครับน้องทำไงครับผมเป็นพ่อครัวประจำสตันครับอ้าวแล้วอยากเป็นพ่อครัวหรือเปล่าพี่ผมก็อยากเป็นสตันนะพี่แต่ผมทำอาหารเป็นผมก็เลยรับหน้าที่ทำอาหารให้พวกเรากินแล้วก็ผมก็หลอกแม่ว่าเป็นพ่อครัวด้วยพี่โอ้โหหลอกแม่ว่าเป็นพ่อครัวเพื่อจะอยากเป็นสตันแมนแล้วก็ความฝันคืออยากโดนพิจารณ์ถีบสักครั้งครับเพราะตอนจบเสริมให้คือผมเอาเขาไปให้พิจารณ์ถีบเป็นต้มยำกุ้งผมติดต่อที่ปัญญาทุกที่ไหนๆจารณ์จะถีบคนอยู่แล้วก็ขอคนนี้ให้คนถีบคนนี้ได้ไหมแล้วมันไม่รู้วันนั้นผมรับงานให้มันได้วันละ500แต่มันไม่รู้จะให้ใครถีบไปดูได้เลยหน้ามันแบบตอนมันรู้ว่าฉันอยู่ในกองถ่ายก็นั่งรอว่ามันโดนถูกถีบไปแล้วทุกวันแล้วพอเป็นจ่าพนมจะถีบอกมันอ่ะมันแทบจะร้องไห้อ่ะกลับมาที่พอผมคุยกับเนธ
ความรู้สึกเชื่อมโยงมีจริงๆรู้สึกเออเขาแบบน้ำเสียงเขาด้วยแล้วบอกเออผมอยากเป็นซันแมนพี่อะไรเงี้ยก็เลยเลือกเขาผมก็เปลี่ยนจากคนนั้นมาเป็นคนนี้เลยความรู้สึกล้วนๆเลยว่าเออทำไมคนนี้เรารู้สึกรักเขาวะใช้คำว่ารักได้ไหมความรู้สึกเหมือนแบบคือมันต้องปรากฏตัวในหนังแล้วก็ต้องดูชีวิตของคนนี้แล้วเวลาเขาพูดถึงแม่เวลาพูดถึงจาพนมพูดถึงความฝันว่าแบบอยากโดนพี่จาพนมถีบครับทำไมเรารู้สึกต้องรักตัวละครตัวนั้นอ่ะมันสำคัญมากเพราะว่าตัวละครเหมือนพระเอกนางเอกนะถ้าเราไม่รักเขาเราจะดูเขาไปเรื่อยๆโดยไม่ได้รักอะไรอ่ะคุณได้ดูไอ้อะไรนะเจมส์คัตไหมของไอ้ Netflix อ่ะอะไรนะอันคัตเจมส์ได้ดูป่ะใน Netflix เราไม่รักตัวละครเลยว่ะมีใครดูไหมนะนึกออกใช่ไหมคือเออทำไมเราดูไปอย่างนั้นดูจนจบเลยว่าการแคสติ้งสำหรับผมโคตรสำคัญเลยเพราะว่าหนังมันคือตัวละครนะสิ่งที่เขาพูดความจริงที่เขาพูดออกมาเรารู้แล้วว่าจริงว่ะเขาคิดถึงแม่จริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงพ่อไม่ได้กลับพ่อขับรถไปพี่อ้อยผมเนี่ยพี่อ้อยคิดถึงพ่อมากเลยไม่ได้กลับเลยแต่พี่อ้อยกลับไม่ได้ไม่มีเงินทำไมน้ำเสียงเหล่านี้เราเชื่ออะไรอย่างเงี้ยไอ้ถ่ายโลเคชั่นสวยรีวิวสวยอะไรแต่ผมมันเป็นเรื่องรองก่อนแต่ว่าคนคนนั้นนะที่เราแบบโหแม่งการแคสติ้งสำคัญสุดๆเลยนะแต่มันเหมือนมันไม่เหมือนดาราหนังที่เรามีให้เลือกมากมายอันนี้มันเหมือนต้องให้ความต้องใช้เวลากับมันนิดนึงเหมือนกันแต่ถ่ายไปนี่เพิ่งไปเจออย่างคุณเลือกคุณนอกจากความรู้สึกแล้วคุณเลือกอะไรอีกเอ้ยลูกหนังคุณชื่ออะไรนะลูกนิรันดร์ลาตีนิรันดร์ลาตีมีใครได้ดูไหมเกี่ยวกับโรงหนังนี่สุดๆคนนี้นี่เลยโคตรเก่งผมชมไปตลอดเลยว่างานเขาโคตรดีอีกคำถามนะครับคือชอบหนังเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับกรุงเทพครับครับกรุงเทพที่รักไม่อยากรู้ว่าแต่เรื่องมันเหมือนมันมีความสดๆลงไปบนถนนใช่เลยอันเนี้ยไม่อยากรู้ว่าตอนที่หาคนที่คุยด้วยหลายสัมเพ็งเนี่ยไปกระบวนการครับผมยกตัวอย่างที่พัดพงแล้วกันนะพี่ใหม่พัดพงผมไปที่พัดพงครั้งที่หนึ่งไปลุยกันเลยไปกับน้องเป็นทีมงานผู้หญิงเนี่ยไปหากันแล้วก็คนถ่ายคือแอดชาติการวัยกวีมาหาผมพี่ผมอยากทำงานสารคดีกับพี่โอเคงานพี่คือเราไปลุยดาวหน้าก็ไปพัดพงกันตัวละครผมต้องมีกระเทยพัดพงเพราะเป็นตัวแทนของความเป็นกรุงเทพที่รักต้องมีกระเทยพัดพงก็ไปกันเดินเนี่ยต้นซอยกินเบียร์ไปตามร้านต่างเพื่อมองหาเจอพี่ใหม่คนเนี้ยนั่งสูบบุหรี่คนเดียวแกตัวใหญ่มากเราก็เห็นแล้วคนนี้แบบมีบุคลิกบางอย่างที่แบบเหมือนมันจะแปลกกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าผ่านละคาแรคเตอร์แบบข้างนอกเนี้ยผ่านละบุคลิกก็เลยขอให้น้องคนนึงเขาไปช่วยคุยหน่อยอธิบายว่าเฮ้ยเราเป็นใครอะไรมาทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าไปคุยนิดนึงแต่ด่านแรกมันคือรู้สึกชะตาตัวเขาเป็นคนเหมือนกล้าพูดอะโดยไม่อ้ำอึ้งกล้าที่จะพูดชีวิตตัวเองเลยพี่ครับทำอาชีพอะไรครับพี่ครับอะไรเหมือนกล้าที่ตอบเลยเหมือนแบบเนี้ยคนบางเพศจะอ้ำอึ้งหน่อยนึงไม่อยากพูดไม่อยากคุยด้วยถามคำตอบคำแต่จะมีคนบางประเภทอะไรที่แบบพร้อมที่จะเล่าเลยอยากรู้ใช่ไหมว่าพี่มาทำอะไรที่นี่ใช่ไหมพี่มาเป็นสาวโกโก้แต่อายุ18ปีนี้พี่38แล้วพี่อยู่พัดพงมา28ปี20ปีแล้วสภาพดีมากเลยยาวมากเลยอะไรอย่างนั้นนะเลือกตัวละครที่มันอยู่ในที่ที่แบบเป็นกรุงเทพจริงๆอะไรเงี้ยวิธีคิดครั้งแรกแล้วก็พยายามหาตัวละครที่แบบดีหน่อยแล้วกันจุดอ่อนของผมนะแต่ก็เป็นจุดแข็งด้วยนะก็คือผมเลือกที่จะไปกับกล้องตัวเดียวทำให้คุณภาพของงานมันจะด้อยนิดนึงแต่มันไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติของเขาตอนเขาตอบใช่ว่าผมจะไม่รู้ว่ามันควรจะมีไมค์บูมไปนะหรือไวเลสนะผมทราบอยู่นะแต่มันไม่พร้อมที่จะเอาไวเลสไปติดเขาแล้วก็แบบว่าเขาจะให้ติดไหมว่านาทีนั้นแล้วเขาจะยอมกูแค่ชั่วโมงเพราะต้องซื้อเบียร์ดิ้งเขาแบบ
แต่จะให้มีไมค์บูมไปอย่างนั้นอ่ะก็ต้องเลือกเอาทางนึงเพราะกว่าจะติดไวเลสเขากว่าจะให้หูเขาคงอาจจะเปลี่ยนใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมเลยเลือกทางดิบแล้วก็สดไปดีกว่าแต่ก็เสียดายที่คุณภาพของเสียงมันจะด้อยลงไปเป็นปัญหาทุกเรื่องเลยสัมภาษณ์ตัวกูของกูพี่ต้อมเป็นเอกก็นั่งตรงนั้นกินไวน์สูบบุหรี่พี่จอร์ธดาก็หน้าห้องนอนในห้องนอนก็เลยไฟก็มืดมากเลยพี่ครับขอเปิดไฟด้วยนี่แสงเลยผมก็แบบถ้าต้องเลือกผมเอาเลือกความสบายใจของตัวละครเป็นหลักคือเขานั่งอยู่ร้านก็ร้านนั่นแหละนั่งเลยใครก็ไปตรงนั้นเขาไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยมีตัวละครในกรุงเทพเยอะนะที่น่าทำนะตัวละครแบบที่เป็นคนแบบน่าไปฟังความคิดเขาอะว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาเจออะไรอยู่อะไรเงี้ยแล้วเรื่องหน้าคุณทำเกี่ยวอะไรเป็นเกี่ยวคนเนาะคนคนไหนครับผมก็ขออนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเดี่ยวด้านในครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสดูอุดมแลนด์มาแล้วฮะซึ่งเป็นสารคดีก็คือเป็นเวอร์ชันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครับผมก็อยากทราบว่าพอมาขยายเป็นเดี่ยวด้านในซึ่งมันมีความยาว1ชั่วโมงใช่ไหมฮะก็เลยอยากถามพี่แต้ว่ามันมีความยากยังไงฮะในการขยายเรื่องจาก1ชั่วโมงอาจจะครึ่งชั่วโมงไปเป็น1ชั่วโมงอะไรเงี้ยเรื่องของการ editing เรื่องของการเล่าเรื่องอะไรเงี้ยว่ามันยากขึ้นหรือว่ามันมีกระบวนการเพิ่มขึ้นยังไงบ้างครับขอแก้ข่าวนึงคือเวอร์ชั่นที่เราดูเนี่ย36นาทีจากเดิม25นาทีพี่โน้ตบอกให้ทำสั้นๆก็พอไม่มีใครดูหรอกมึงให้ผมทำอยู่ภายใน7นาทีนี่คือโจทย์ที่1มา2ปีแล้ว7นาทีเดี๋ยวคนก็เบื่อไม่มีใครดูหรอกโอ้โห7นาทีกูต้องเล่าเรื่องตั้งแต่ทั้งหมดนั่นน่ะวาดตั้งแต่สิ่งโอ้โหแบบผมต่อรองมาที่15นาทีแล้วผมก็ทำมาจบที่25ผมรู้มันเร็วเกินไปแต่ตัวเขารู้สึกว่าเดี๋ยวคนเบื่ออะไรวะในความคิดผมนะ7นาทีถ้ามึงไม่ดูมึงก็ไม่ดูคือหมายถึงคนรุ่นใหม่ที่เขาไม่ชอบดูอ่ะต่อให้มัน7นาทีเขาก็ไม่ดูฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเราทำให้มันเหมาะกับงานดีกว่าไอ้25นาทีที่ดูมันจะเร็วนิดนึงมันจะเร็วไปหน่อยในความรู้สึกผมนะผมก็รู้ปัญหาอยู่แต่ผมแบบผมก็แอบมาทำให้เวอร์ชัน36นาทีเนี้ยให้มันมีช่วงผ่อนนิดนึงให้มันมีช่วงจังหวะคัตติ้งมันก็จะช้าลงนิดนึงเพิ่มตรงนี้ขึ้นมาได้ตรงหัวไม่ต้องรีบเล่าหรอกเปิดหัวมาเนี่ยใจเย็นก็ได้มันหนังเพิ่งเริ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่จะถามว่าวิธีการตัดต่อมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับอย่างเงี้ยมันก็จะมันเหมือนเพลงเราช้าลงอ่ะเราสึกว่ามันช้าลงมันดีกว่ามันได้เห็นเขาแบบหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคนนี้มันป่วยจริงๆวันในใจมันคงแบบว่าเหมือนแบบหาทางอะไรบรรเทาตัวเองที่แบบคือคนดังอย่างนึงคือแสดงออกไม่ได้เป็นความซวยของคนดังสมมติผมโกรธคุณผมอาจจะด่าพ่อคุณได้เลยผมไม่มีผลอะไรกับผมแต่คนดังทำสิ่งนั้นไม่ได้เป็นความซวยของคนดังคือไม่สามารถแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาได้ผมคิดว่าเวลาใช้ภาพลองช็อตนานๆแล้วเห็นเขานั่งวาดอะไรคนเดียวอย่างเงี้ยมันเหมือนมันเห็นความเขาวาดไปร้องเพลงอยู่คนเดียวเนี่ยมันดูแม่งบรรเทาตัวเองด้วยแบบการเป็นคนคนนั้นมันคงมีเรื่องให้รับมือหลายเรื่องเนาะพอเราตัดคัดเร็วหน่อยความรู้สึกเราจะหายไปเราได้เรื่องราวก็จริงแต่ว่าความรู้สึกมันจะหายไปนิดนึงเป็นคนตัดต่อหรือเปล่าแต่ดูออกใช่ไหมว่าบางทีคัดมันเร็วไปว่ะมันสนุกนะแต่ความรู้สึกมันจะหายไปนิดนึงบางคัดมันควรใช่ไหมเอาไว้คุยกันตอนแบบตัดต่อกินเบียร์ตัดต่อกันเอาพี่ครับกินเบียร์ตัดต่อเลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มากครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกคนที่อยู่ฟังขอบคุณนครนะครับอุตส่าห์มาสัมภาษณ์วันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันในกิจกรรมต่อไป